สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนหากับข้าวกินวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยเมื่อเช้าอุ่นข้าวต้มกินไปอุ่นข้าวล้ำเมื่อเช้าอุ่นข้าวล้ำโอ้ยแดดส่องไม่สวยเมื่อเช้าอุ่นข้าวล้ำข้าวล้ำที่ยายทำวันนั้นนะกินนะเนาะทีนี้ก็ไปหามไปธุระข้างนอกแล้วกลับมาหิวข้าวว่าจะมาเก็บพริกไปยำปลากระป๋องกินเพื่อนง่ายๆไม่รู้จะกินอะไรเนาะแล้วก็มาเห็นพริกอันนี้เอาพริกนี้ไปวันนั้นเก็บไปเมื่อวานนั้นเก็บไปยังอยู่เลยนี่เอาอันอ่อนๆเก็บไปทอดกินกับยำปลากระป๋องนี่กำลังอร่อยเลยนี่เพื่อนเอ้ยนี่เนาะเอาลูกอ่อนๆ อันแก่ๆไม่เอามันแข็งลูกเหลืองๆที่ยังไม่เคี้ยวมากเนาะอันเคี้ยวๆมากวันนั้นมาลายเก็บอันแดงๆไปทำพริกเผาหัวเงี้ยเอาไปทำพริกเผาได้เยอะเลยเพื่อนๆนะเอาผักชีไปหน่อยแล้วจะไปเก็บผักสลัดหน่อยผักชีก็เอาแต่ใบมันโอ้ยไปเอาในบ้านดีกว่าเพื่อนๆขี้เกียจล้างในบ้านมันมีแล้วยายเก็บไปวันนั้นนะล้างเรียบร้อยแล้วเนาะไปเอาในบ้านหิวข้าวเอาผักสลัดหน่อยจะยำปลากระป๋องกินได้แค่นี้แหละยายน้ำพริกยำส้มตำกินแต่เหมือนเดิมคนมันชอบเนาะนี่อันนี้เรดิตกินหมดแล้วยังถอนไปวันนั้นกินหมดแล้วยังเพื่อนกินกับส้มตำลืมเลยไปกินกับยำเมื่อวานหมดแล้วยังก็ไม่รู้Reddit กินหมดเลยอย่างก็ไม่รู้ Reddit ทอนไปหน่อยทอนไปทอนมันใหญ่ๆไปเดียวเดียวเดียวโดดโดดเดียวเดียวสวยนี่แฟนยายเขาบอกสลัดอร่อยอร่อยกว่าตอนนั้นอีกว่าไงตอนนั้นมันเจอแดดเนาะถ้ามันโดนแดดอากาศร้อนร้อนมันก็จะออกขมหน่อยหนึ่งสลัดเนาะอย่างนี้มันก็อร่อยสิเนาะเก็บไปเก็บมาเต็มตะไคร้แล้วเพื่อนเดี๋ยวไปเอาพริกหน่อยตะไคร้มีแล้วเก็บไปไว้แล้ววันนั้นยังไม่ได้แช่แข็งโอ้เอาไปทั้งลูกแดงลูกเขียวไปหั่นใส่ลูกเขียวก็เอาผสมกันทั้งเขียวทั้งแดงยำปลากระป๋องพูดแล้วก็อยากพูดแล้วก็หิวข้าวเด้หุงข้าวทิ้งไว้นั่นน่ะแฟนยายก็ว่ากินข้าวมื้อไหนเนี่ยบอกโอ้เช้ากลางวันเย็นเลยบอกโอ้ยสงสารแท้ก็บอกเดี๋ยวก็กลับไทยแล้วก็บอกเดี๋ยวก็มีของกินแล้วพูดไม่รู้จะกินอะไรไม่รู้จะกินอะไรบ่นอยู่นั่นแหละของแฟนยายต้องวางแผนล่วงหน้าเด้อเพราะว่ามานั่งคิดไม่ได้พรุ่งนี้จะต้มซุปไก่ให้กินแต่ของเราไม่ได้วางแผนลองหน้านี่เป็นตะกร้ากินได้นะคะเนี่ยกินได้
าสวยอะไรตอนนี้ดอกไม้มาสวยอะไรตอนนี้ไปเด้ล้างเสร็จแล้วให้มันเสด็จน้ำนะคะเพื่อนๆอยากจะเอาไปทอดนี่ต้มซุปไก่นี่นะคะในระหว่างที่รอน้ำมันเดือดก็หั่นพริกรอนะคะสีเขียวมันไม่เผ็ดหรอกเพื่อนๆมันยังอ่อนอยู่ใส่ไปเลยพริกเมืองนอกไม่เผ็ดมันพริกเมืองไทยขาดแดดสุดยอดเครื่องนี่นะคะใส่เครื่องลงไปปากกระป๋องลงไปปากกระป๋องนี่ข้นคนเพื่อนๆยายไม่รู้นะยายกินแต่นี้จนติดใจแล้วไม่กินปากกระป๋องบ้านเราเลยแต่ว่าวันนั้นมาลัยเอามาให้ยายยังไม่ได้ลองชิมดูรสชาติที่ไหนก็ไม่รู้อันเนี้ยยังไม่ได้ลองดูติดใจแต่ปากกระป๋องนี่บีบมะนาวใส่น้ำปลาน้ำปลาร้าผงนัวแค่นั้นก็ได้แล้วอย่ามีอะไรมากมายน้ำปลาร้าเสร็จโคเลน้ำตาลนิดนึงเรียบร้อยได้แล้วแล้วก็โรยเกลือเพื่อว่าโรยรสดีหน่อยได้เลยแล้วตักออกกันเด้อร้อยอร่อยเพื่อนๆทอดมันๆไม่เผ็ดนะคะค่ะเสร็จแล้วเพื่อนๆนี่ยำปลากระป๋องผักสดๆจากสวนพริกทอดนะคะพริกทอดกับบรรยากาศร้อยล้านเนาะมากินกัน